ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอสวัสดีทุกๆคนและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง WhatsApp ช่องที่พวกเรานั้นนะครับจะพูดคุยกันทุกๆอย่างเกี่ยวกับหนังครับยังอยู่กับหนังไทยที่พวกเราให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากับหนังที่มีชื่อว่าเทอม3ครับตัวอย่างที่ผ่านมาตอนแรกนะครับต้องบอกเลยว่ายังไม่อิ่มใจสักเท่าไหร่และยังไม่มีใครรู้เลยครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคือพอรู้คร่าวๆใช่ไหมว่าจะเป็นพิธีขอขมาบายสีแล้วก็พิธีบนบานศาลเก่านะครับซึ่งเอาตามจริงเลยนะ3พิธีนี้อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อคลิปที่แล้วเลยว่าเป็นพิธีที่อยู่คู่คนไทยกันมาอย่างยาวนานเลยแต่จะเป็นยังไงถ้าเกิดว่านอกจากความหลอนที่เป็นพิธีเก่าแก่แล้วมันยังให้ความรู้สึกเกี่ยวกับมหาลัยอีกภายในรั้วโรงเรียนนะครับวันนี้ครับตัวอย่าง2นาทีกว่าๆนี้ครับได้ถูกปล่อยออกมาแล้วเป็นตัวอย่างเต็มแรกนะครับที่พวกเราเนี่ยจะได้ดูกันก่อนวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับกับหนังเต็มนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมารีแอคชั่นกันครับว่าหนังเรื่องนี้น่าสนใจมากแค่ไหนครับไปดูรีแอคชั่นพร้อมๆกันได้เลยครับเริ่มอุ้ยเฮ้ยมาร์ทตาต้านี่คนนี้ทุกมหาลัยเราไม่กดต้องห้ามนะครับผีนักล้ำเฮ้ยน่าสนใจนะอาร์ตครับเมื่อกี้นี่นี่คนนี้อาร์ตนี่ไงช้อนหน้าเขาให้เออใช่ไหยิบพวงมาลัยอันนี้ขอขมาแน่นอนครับชัวร์เพราะว่าอยู่ดีๆทะลึ่งมาหยิบพวงมาลัยของศาลมาขอขมาแน่นอนกูเปิดทำไมเนี่ยกูเปิดให้พี่นางลำซ้ำแล้วไงผีนางลำไอ้วานทำไมถึงไม่น้ำใจเลยวะสุภาพบุรุษซะด้วยทำไมการที่เห็นนางลำ3คนตอนกลางคืนในตึกเนี่ยมันคืออะไรคนแล้วใจดีอุ้ยเรื่องนี้น่าสนใจนะที่ผู้ใดเป็นคนหักผ่อนและขอพรนั้นต้องมีคนใดคนหนึ่งตายตลอดกาลแต่เจ้านางมันอยู่ว่าเขาตัวอุ้ยโอ้ว้าซอมบี้น่ากลัวจังอุ้ยผีนางรำน่ากลัวจริงโอเค30พฤษภาคมนี้ครับเตรียมตัวไปดูได้เลยครับทุกคนผมเองก็เตรียมตัวที่จะไปดูเหมือนกันครับอ่ะมาเรามาพูดคุยกับประเด็นที่น่าสนใจกันดีกว่าครับ1เลยคือผีนางรำเป็นซิกเนเจอร์ของผีไทยที่น่ากลัวมากๆเลยครับกับผีนางรำเนี่ยเอาจริงๆเลยนะคือในบรรดาผีไทยเท่าที่เคยผ่านๆมานะครับผมสามารถดูได้แต่ผีนางรำเอาจริงเลยคือผมกลัวเลยอ่ะ คือจะบอกว่ายังไงดีครับคือผีนางรำเนี่ยให้ความรู้สึกที่แบบคือถ้ารำเขาอะไรเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องอะไรนะผมเชื่อเลยครับหลายๆคนก็ต้องกลัวแบบผมแล้ว แล้วยิ่งมาอยู่ในรั้วโรงเรียนด้วยนะมันจะยิ่งหลอนเข้าไปอีกครับใครจะไปรู้ครับว่าในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยมันจะมีเรื่องเล่าตำนานอะไรบ้างเนาะแต่แน่นอนครับผีนางรำเนี่ยต้องเป็นขอขมาอย่างแน่นอนครับและเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยครับกับเรื่องราวของขอขมาเนี่ยนะส่วนเรื่องต่อไปที่ผมให้ความสนใจอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับคือเรื่องของคุณตาต้าเขาที่เขาแสดงครับอาจจะเป็นเรื่องน่าจะนะบนบาน
เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าจะมีเจ้านางที่หลงรักท่านที่ถือเสลี่ยงนะครับคือเรื่องนี้นะครับอาจจะแบบพวกเขาสองคนอาจจะไปบนบานเรื่องความรักกันก็ได้แต่อาจจะไม่ได้รักกันหรือเปล่าอะไรพวกนี้ก็เท่าที่ผ่านๆมาก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับว่าไอ้บนบานที่เขาว่ากันเนี่ยเกี่ยวกับอะไรแต่เอาจริงๆเลยนะคือเรื่องแรกเนี่ยผมให้ความสนใจนั่นก็เป็นเพราะว่าผีนางรำและที่แน่ๆเลยคือมันอาจจะให้ความแบบคอมเมดี้นิดๆนะฮะเหมือนกับสี่แพร่งตอนสุดท้ายอะไรครับต้องตลกตลอดเนาะแต่ไอ้ตอนเจ้านางเนี่ยผมว่าน่าจะออกแนวแบบน่ากลัวเลยเพราะว่าให้ฟิลแบบคือยังไงอะผมก็บอกไม่ถูกครับความรู้สึกมันแบบพอดูปุ๊บมันก็ขนหัวลุกแล้วอะเออมันน่าสนใจจริงๆนะมันน่าสนใจจริงๆแต่กับเรื่องสุดท้ายเนี่ยผมค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องบายสีครับทำไมผมถึงกังวลเรื่องบายสีนั่นหรอครับนั่นก็เป็นเพราะว่าคือคุณเห็นหนังไทยปัจจุบันนี้ไหมหลายๆเรื่องเลยเอาผีมาทำเป็นแบบซอมบี้ครับเออความเห็นส่วนตัวนะผมให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าผมกลัวนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเอาผีที่แบบเออทรงๆมาแบบอย่างเงี้ยมาเป็นซอมบี้อีกแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามีฉากที่ผมพูดว่าหลุดๆเมื่อกี้นี้ตอนรีแอคชั่นว่าน่ากลัวอ่ะคือกังวลครับกลัวว่าเขาจะเอามาทำเป็นซอมบี้อีกหรือเปล่าอ่ะหนังไทยหลายๆเรื่องครับที่ทำดีมากๆเลยสุดท้ายมันจบแบบเป็นซอมบี้อย่างไอ้เรื่องร่างทรงเหมือนกันต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะคือตอนสุดท้ายอ่ะมันเป็นแบบซอมบี้มากเกินไปอ่ะครับคือถ้าเกิดเป็นแบบผีๆหรืออะไรพวกนี้เออมันยังพอแบบน่ากลัวนะผีนะครับไม่ใช่ซอมบี้เออมันก็เลยแบบกลัวๆกังวลนิดหน่อยนะแต่โดยรวมแล้วครับเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่ครับผมยังให้ความสนใจอยู่นะ30พฤษภาเนี่ยเจอกันแน่หน้าโรงแน่นอนครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันน่าสนใจจริงๆนะครับรีแอคชั่นที่ผมแสดงไปเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่ามันคือฟิลเดียวจริงๆครับที่แบบฟิลที่แบบเดียวที่สุดเลยครับเพราะว่าคือผีนางรำเนี่ยผมแบบเออกลัวมากกลัวเลยอ่ะเออเคยมีเกมนึงที่เป็นแนวแบบผีนางรำเนาะเออ Home Sweet Home หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก็แบบเออทุกๆครั้งนะครับที่มีฉากผีนางรำโผล่ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะเออเอาจริงๆเลยคือมันน่ากลัวแต่อย่างที่บอกไปครับว่าผมนะถ้าเกิดให้ดูความน่าสนใจจริงๆว่าใน3ตอนเนี้ยมีตอนไหนน่าสนใจบ้างก็คงจะเป็นขอเข้ามาเพราะว่าน่าจะให้ฟิลแบบตลกๆนะแล้วก็มีผีนางรำอย่างที่ผมบอกไปบนบานอันเนี้ยคือให้ฟิลแบบน่ากลัวส่วนตัวผมเลยนะน่าจะให้ฟิลแบบน่ากลัวน่าติดตามจริงๆส่วนอันสุดท้ายนี่คือบายสีอันเนี้ยคือกลัวสุดละเพราะว่ากลัวว่ามันจะพังกลัวมันจะเละไงกลัวมันจะเป็นแบบซอมบี้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยครับมันก็แล้วแต่ความคิดเห็นส่วนบุคคลเนาะผมคิดแบบนี้เพื่อนๆล่ะครับคิดว่าตอนไหนอ่ะน่าดูมากที่สุดก็มาแชร์กันได้นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นตอนไหนนะที่เพื่อนๆชอบดูมากที่สุดหรืออะไรก็ตามก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบผีแบบไหนมากที่สุดชอบตอนไหนน่าสนใจมากที่สุดก็มาแชร์กันเยอะๆนะครับชอบคอมเมนต์ครับชอบอ่านคอมเมนต์เนาะนะครับเพราะว่าไม่ว่ายังไงเลยก็ตามนะผมหวังเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆจะชอบกันนะครับและไม่ว่ายังไงครับขอให้เพื่อนๆ เนี่ยช่วยกันไลค์ซับแล้วก็แชร์เพื่อเพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาแบ่งปันความสุขด้วยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ